สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Thailand Report คนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้พบกับดิฉันรัตนมนเทใต้ค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับเช่นเคยค่ะเจอกับเราสองคนนะคะก็มาติดตามอัปเดตเรื่องราวข่าวสารโดยเฉพาะในต่างแดนกันค่ะเริ่มต้นกันที่สาระน่ารู้กันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะสาระแรกในวันนี้ไปติดตามจากคุณสิงห์สุวรรณค่ะใช่ครับสาระแรกของเราวันนี้เริ่มกันที่ประเทศเยอรมนีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานถวายณวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนที่เมืองเพลินนะครับโดยมีนางนงนุชเพชรรัตน์เอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินเป็นในด้านของผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและพระวิสุทธิสารเถระเจ้าอาวาสก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นั่นเองจากช่วงสาระแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูสาระที่2กันบ้างค่ะไปที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะคุณผู้ชมคะด้านของนายมารุตจิตปฏิมาเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ก็ได้นำข้าราชการแล้วก็ทีมประเทศไทยพร้อมทั้งครอบครัวเข้าร่วมงานอาเซียนกาล่าไนท์2013ที่สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งปีนี้สถานเอกอัครราชทูตบรูไนเป็นเจ้าภาพหลักและสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนเป็นเจ้าภาพรวมค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะก็ได้จัดการแสดงชุดลอยกระทงเฉลิมฉลองเทศกาลของประเทศไทยไปโชว์ในงานนี้ด้วยพร้อมกับจัดซุ้มอาหารไทยก็จะมีผัดไทยทอดมันปลาแล้วก็ขนมไทยไปให้ผู้ร่วมงานได้ชิมลิ้มรสกันอย่างอร่อยเลยล่ะค่ะช่วงต่อไปพบกับช่วงสัมภาษณ์พิเศษและนาทีธรรมนาทีทองครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุพจน์วรมาลีนะครับวันนี้ยังสนทนาต่อเนื่องกับท่านผู้จัดการทั่วไปบริษัทกำแพงจำกัดมหาชนสำนักงานกำแพงเก้นครับคุณประชานะวงครับสวัสดีครับพี่ปีชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราถึงท้ายไว้เทปที่แล้วครับว่าทุกวันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวไปภูเก็ตละเป็นหลักเยอะอยู่แล้วจากสแกนนะครับครับเรามีแผนจะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือว่าขยายเส้นทางไปมากไหมครับพี่มีครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปมาแล้วหนึ่งเนี่ยปีหน้าเขาก็อยากไปที่ใหม่อีกเพราะนักท่องเที่ยวต้องบอกก่อนว่าที่เนี่ยเป็นรีพีทคือเข้าไปกันครั้งไปแล้วไปอีกนะครับใช่ครับครับผมสิ่งที่เราต้องการคืออย่าไปประเทศอื่น มาประเทศไทย แต่นี่ถ้าให้เขาไปแล้วเราก็ไปซ้ำอีกบางทีเขาก็เบื่อครับแต่สิ่งที่เขาชอบคือเขาชอบทะเลนะครับก็เมื่อขออนุญาตนะครับใช่เลยครับสัปดาห์ที่แล้วนี่เราก็พาเอเย่นไปเอเย่นในหลายเจ้าครับไปที่ภูเก็ตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ๋อครับนะครับไปเพื่อให้เขาไปทำอะไรครับศึกษาความเป็นไปได้ว่าเอ๊ะถ้ามาคราวที่แล้วเนี่ยมาที่เดิมแล้วครับมีที่อื่นไหมเราก็เลยไปไหนทราบไหมไปไหนบ้างครับพี่ไปเกาะยาวอ๋อโอ้เกาะยาวใหญ่ครับผมนะครับที่นั่นมีรีสอร์ทยังไงบ้างอะไรต่ออะไรให้เขาเจอกันให้เขาคุยกันจากเกาะยาวเราก็พาไปกระบี่โดยทางเรือครับให้เขาเห็นหมู่เกาะต่างๆนะครับเมื่อเห็นหมู่เกาะไปถึงกระบี่ก็ไปพบกับผู้ประกอบการที่กระบี่ครับทั้งโรงแรมเอเย่นผู้ประกอบเรือรวมท่านผู้ว่าที่กระบี่ครับผมคุยกันแลกน้ำบัตรกันทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเข้าต่อไปเที่ยวบินเนี้ยที่เราบินเข้าภูเก็ตเนี่ยครับก็จะไปเชื่อมโยงว่าเข้าภูเก็ตนะแต่ก็ไปออกที่กระบี่เพราะทั้งกระบี่แล้วก็มีวรสีเที่ยวบินครับซึ่งจากกระบี่เนี่ยบินเข้ากรุงเทพก็ต่อไฟโอ้สะดวกมากเลยนะครับนอกจากตรงนี้นะก็ดูว่าเอ๊ะแล้วพี่ปิชาแล้วที่ไหนอีกอ่ะตรังไงครับโอ้โหนี่กวาดภาคใต้มาเลยนะครับซึ่งเราขยายได้ครับนะผมเชื่อว่านะครับด้วยความพยายามเนี่ยทุกภาคส่วนเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องกลับไปเมืองไทยมากขึ้นนะครับมากขึ้นแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเราเป็นอย่างมากแน่นอนนะครับแหมวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับข้อมูลนะครับกับท่านผู้จัดการทั่วไปบริษัทกำแพงไทยจำกัดมหาชนสำนักงานสต็อกโฮล์มโคเปนเฮเกนนะครับคุณปิชานะวงขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับWelcome to Thailand, boys! Yay! Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you.
ำว่าอโหสิกรรมคนไทยนำมาใช้บ่อยแต่แท้ที่จริงความหมายของคำนี้ในทางวิชาการท่านหมายถึงกรรมที่ได้ให้ผลไปแล้วเรียบร้อยเช่นองคุลิมานฆ่าคนมามากแต่แล้ววันหนึ่งท่านก็ถูกคนเอาก้อนดินท่อนไม้ขว้างปาหัวร้างข้างแตกกรรมของท่านนั้นได้รับการชำระสะสางไปแล้วด้วยเศษกรรมที่ถูกกระทำอย่างนั้นจากนั้นพอท่านบรรลุอรหัตตมรรคอรหัตตผลโอกาสที่ท่านจะถูกฆ่าไม่มีอีกแล้วกรรมที่จะคอยซ้ำเติมท่านก็จบสิ้นไปแล้วเมื่อท่านบรรลุมรรคผลนิพพานอาการของกรรมที่หมดอายุความไปอย่างนั้นท่านเรียกว่าอโหสิกรรมนี่คือความหมายในเชิงวิชาการส่วนความหมายของชาวบ้านทั้งหลายคำว่าอโหสิกรรมก็คือยกโทษให้ก็คือไม่ติดใจเอาเรื่องเอาราวอะไรกับความไม่ดีทั้งหลายที่คนอื่นทำต่อเราปล่อยลงปลงได้อาการอย่างนี้เรียกว่าอโหสิกรรมใครทำได้อย่างนี้ชีวิตก็จะมีความสุขเพราะเมื่อเราอโหสิกรรมให้กับใครก็เหมือนเราปลดโซ่ตรวนแห่งความทุกข์ออกจากหัวใจของตัวเองนั่นแหละจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellent in Quality Excellent in ServicesWorld's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk.ท่านผู้ชมครับอันนี้ช่วงการทูตประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณวัชรินทร์วงศ์วิวัฒนชายานะครับซึ่งเป็นเลขานุการโททำหน้าที่กงสุลประจำสถานเอกอัครทูตณกรุงมอสโกประเทศรัสเซียนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับไปรับตำแหน่งที่มอสโกนี่กี่ปีแล้วครับสองปีแล้วค่ะสองปีก็เรียกว่าคุ้นเคยพื้นที่พอสมควรค่ะครับแล้วตอนนี้คุยที่มอสโกตอนนี้ปัญหาของคนไทยจริงๆเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างที่น่าสนใจก็คือที่รัสเซียนะคะคนไทยเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดตอนนี้ประมาณ 1,500 คนครับค่ะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยจะเป็นแรงงานไทยที่ไปทำในธุรกิจนวดแผนไทยแล้วก็สปาครับค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าทางคนรัสเซียเนี่ยนิยมในเรื่องการไปนวดไปแผนไทยอะไรนี้มากครับค่ะแต่ว่าพร้อมกันนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาตามมาบ้างอย่างเช่นที่เราพยายามแจ้งเตือนให้คนไทยทราบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการใช้วีซ่าผิดประเภทการเข้าเมืองผิดกฎหมายไปทำงานแล้วไม่ได้ work permit ไม่ได้ใบอนุญาตทำงานนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือไปทำงานถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างมีสัญญาจ้างแต่ว่าก่อนไปเนี่ยอาจจะมีการสัญญาปากเปล่ากับนายจ้างว่าจะเป็นเงื่อนไขอย่างนึงแต่พอไปถึงไปทำงานเนี่ยเป็นเงื่อนไขอย่างที่ไม่ได้คาดหวังไว้ว่าจะไปทำเรื่องของนวดด้วย แล้วก็สถานที่ด้วยค่ะอาจจะความเป็นอยู่ยากลำบากกว่าที่คิดหรือว่าในสัญญาระบุเงินเดือนไว้อย่างหนึ่งพอถึงเวลาทำจริงให้อีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีถ้าที่ผ่านมามีการไปถึงก็มีการเก็บพาสปอร์ตไว้เยอะไหมมีเรื่องยึดพาสปอร์ตบ้างอะค่ะโดยนายจ้างเนี่ยเขาจะอ้างว่าเขากลัวคนไทยหนีซึ่งมันเคยมีกรณีซึ่งเกิดขึ้นแต่ว่าทางเราก็พยายามแจ้งทางนายจ้างว่าคือเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้พาสปอร์ตเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลจะต้องให้เจ้าตัวถือไว้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ไปรัสเซียไปทำงานนี่คือขออนุญาตขอวีซ่าถูกต้องค่ะช่วงหลังก็เข้าระบบถูกต้องค่ะครับเพราะว่ารู้สึกทางรัสเซียก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วมีการประสานกับทางฝ่ายประเทศไทยด้วยค่ะแล้ววันนี้จะคุยเกี่ยวเรื่องชุมชนไทยเท่าที่ไปดูตอนนี้ชุมชนไทยเป็นปึกแผ่นมากน้อยแค่ไหนก็ขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าพนักงานที่เป็นแรงงานส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไปแล้วก็พบรักมีลูกมีหลานอะไรเงี้ยค่ะก็ทางฝ่ายกงสุลเราก็มีงานทะเบียนราษฎรมากขึ้น
นะคะรวมถึงพวกนักศึกษาไทยก็เป็นกลุ่มคนไทยที่มีมากเป็นอันดับที่2นะคะเอาเป็นคนไทยมากเป็นอันดับที่2ไม่ใช่หมายถึงนักศึกษาเป็นกลุ่มคนไทยที่มีมากรองจากแรงงานครับค่ะแต่ว่าที่ไปปักหลักเปิดกิจการเลยนี่มีไหมฮะมีมากตอนนี้ยังน้อยค่ะเพราะว่าธุรกิจในรัสเซียเนี่ยค่อนข้างจะเปิดลำบากส่วนมากเจ้าของเนี่ยจะเป็นคนท้องถิ่นซะมากกว่าแต่ว่าหมายว่าธุรกิจจริงๆเลยถ้าไปลงทุนเนี่ยอย่างร้านอาหารไทยนี่มีเป็นคนไทยหรือเปล่าที่ไปลงทุนมีไหมร้านอาหารไทยในรัสเซียส่วนมากเนี่ยคือเจ้าของจะเป็นคนท้องถิ่นก็คือคนรัสเซียหรือว่าชาติอื่นแต่ว่าจะจ้างเชฟชาวไทยเพราะว่าคนรัสเซียเนี่ยไปเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากปีที่แล้วเนี่ยมากกว่าล้านคนเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่ารสชาติแบบเป็นไทยแท้เนี่ยเป็นยังไงต้องจ้างเชฟไทยไปจ้างเชฟหรือจ้างแม่ครัวคนไทยพ่อครัวแม่ครัวไทยค่ะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของธุรกิจที่น่าสนใจในรัสเซียได้รับความนิยมท่านทูตตอนนี้ใครฮะท่านทูตที่ประจำกรุงมอสโกท่านทูตท่านนาวาตรีอิทธิดิษฐบรรจงค่ะครับค่ะท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลคนไทยโดยทางสถานทูตเราก็พยายามจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนชาวไทยนะคะอย่างที่ผ่านมาปีนี้ก็จะมีงานสงกรานต์ซึ่งเราได้นิมนต์พระราษฎร์ไปจากที่เมืองไทยแล้วก็มีการทำพิธีเพื่อว่าเสริมขวัญกำลังใจเพราะว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นบางทีเจอกับความหนาวเย็นแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ลำบากเนี่ยพอได้เจอพระเจอเจ้าก็จะมีความสุขกันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นที่น่ายินดีนะครับฟังจากคุณวชิรินทร์ก็รู้ว่าคนไทยก็เริ่มไปปักหลักปักฐานอยู่ที่ประเทศรัสเซียมากขึ้นวันนี้ขอบคุณคุณวัชรินทร์นะครับวงวัฒนะวงวิวัฒนะฉายานะครับรายการต้องการโชว์ทางหน้าที่กงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูตกรุงมอสโกนะครับขอบคุณมากครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศWelcome to Thailand, boys! Yay! Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you.ช่วงนี้กลับเข้าสู่ช่วงของปฏิทินต่างแดนค่ะไปติดตามปฏิทินแรกจากคุณสิงห์สุวรรณก่อนค่ะใช่ครับปฏิทินแรกของเราวันนี้เริ่มกันที่สหรัฐอเมริกานะครับทางด้านของนายทรงพลสุขจันทร์กงสุลใหญ่ในนครชิคาโกก็ได้มีการมอบแท็บเล็ต PC ในโครงการ One Tablet Per Kid จำนวน3เครื่องนะครับให้แก่นางอัชวีธรรมวาสีประธานกลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธรรมารามนครชิคาโก้ครับก็เพื่อเป็นการสนับสนุนเรื่องของการเรียนการสอนภาษาไทยที่นครชิคาโก้นั่นเองครับไปดูกันที่ปฏิทินที่2กันบ้างนะคะคุณผู้ชมไปที่ประเทศเดนมาร์กค่ะขอเชิญร่วมงานราตรีสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระคู่ขวัญแผ่นดินไทยที่จะเกิดขึ้นในวันที่7ธันวาคมนี้นะคะเวลา 15:00 น.จนถึง 24:00 น.มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะจากนั้นชมการแสดงของศิลปินน่านฟ้าอาสยามหาซื้อบัตรได้แล้วนะคะที่ตลาดเด่นใจโทร33-797-060ค่ะและถ้าหากว่าคุณผู้ชมเองมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้แล้วก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ผ่านรายการของเราส่งเข้ามาได้ครับผ่านอีเมล address thaioversea1@gmail.com ครับหรือว่าอยากจะติดตามชมรายการย้อนหลังค่ะง่ายๆนะคะเข้าไปได้ที่ YouTube และพิมพ์คำว่า Thailand Report แล้วตามด้วยวันเดือนปีที่คุณผู้ชมอยากจะติดตามรับชมค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะติดตามรับชมได้ผ่านทั้งช่อง Bangkok TV ในเครือเจริญเคเบิล TV แล้วรับชมได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย